ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์อีกท่านที่โรคของเธอนั้นแสดงอาการเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มแรกแต่อาการเล็กน้อยนั้นกลับสะสมและลุกลามขึ้นเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆค่ะเราไปทำความรู้จักกับเธอและอาการป่วยของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อวนาชูกรค่ะอายุ42อาชีพก็ทำสวนทำนาก่อนนี้สุขภาพแข็งแรงดีทำอะไรก็โอ้แจ๋วไปหมดคนงาน2คนแล้วคนนึงอ่ะคนงานสู้ไม่ได้อาการเริ่มแรกที่บอกว่าพี่เริ่มไม่ปกติมันเป็นยังไงครับลองเล่าให้ฟังมันเหนื่อยง่ายเวลาเราทำละฝุ่นละอองเข้ามาเงี้ยเราอากาศมันเปลี่ยนก็เป็นฝุ่นละอองมาเราก็เป็นเหนื่อยหายใจไม่ออกมันแน่นต้องใช้แบบฮึดฮึดอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นหน้าอกมันอาการแบบหายใจไม่อิ่มใช่มันหายใจไม่ทันหายใจไม่สะดวกหลอดลมมันตีบอ่ะเราเดินอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยใกล้ๆเงี้ยมันก็เดินไม่ไหวแล้วอ่ะคือพูดว่ามันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยกลัวเลยต้องแบบ จะทำยังไงดีว่าฝนฝายหายามาทานอ่ะเนาะก็อยากไปหมอเขาบอกว่าเราเป็นหอบแต่ต้องไปพ่นยาเป็นโรคหอบใช่เป็นโรคหอบต้องพ่นยาถ้าเวลาเราเป็นเนี่ยอากาศเปลี่ยนเนี่ยเราต้องพ่นยาเลยถ้าพ่นยาไม่หายก็ต้องไปให้พ่นยาที่โรงพยาบาลให้ออกซิเจนพ่นยาแล้วสาเหตุจากอะไรหมอบอกไหมครับที่เราเป็นสาเหตุคือว่าแพ้อากาศอากาศเปลี่ยนก็เป็นแพ้ฝุ่นละอองทำงานเหนื่อยมากแดดร้อนๆจัดจันเหนื่อยมากก็เป็นปกติเราเป็นคนพักผ่อนเยอะไหมครับพักผ่อนน้อยขายของที่ตลาดไทยมา15ปีไม่เคยได้หยุดเลยบางทีก็โอ้โหมาหยุดช่วง2ปีเนี่ยตอนอาการที่เราเป็นเริ่มแรกเราเป็นอยู่นานไม่ก่อนจะไปพบหมอเนี่ยครับก็มันเป็นหายๆนะพุ่งไปก็เป็นมาหลายปีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้สนใจหายาพอคนข้างบ้านเขาตายแล้วก็มาหายาทานเลยเพราะว่าพอเห็นคนข้างบ้านเขาตายเขาเป็นโรคใช่กลัวเลยไปหาหมอใช่ตรวจแล้วก็เราก็เป็นจริงก็เป็นคนนู้นก็ตายหอบคนนี้ก็ตายโรคหอบแบบเขาเอายาพ่นไปแต่ว่าเขาช็อกขึ้นมาแบบเขาเป็นมัดหน้ามากไงในสวนนะเนาะแล้วก็ไปหาหมอไม่ทันก็ตายด้วยความที่มีคนใกล้ชิดป่วยเป็นโรคหอบหืดและเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันถึง2คนคุณวรรณาจึงเริ่มรู้สึกว่าต้องใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมคุณวรรณาบอกกับเราค่ะว่าเธอพักผ่อนน้อยดูแลตัวเองน้อยนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคหอบของเธอนั้นแสดงออกอย่างรุนแรงในระยะหลังค่ะเหตุการณ์ที่หนักที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณวรรณาจนกระทั่งคุณวรรณาคิดว่าเธอต้องรักษาโรคนี้อย่างจริงจังเสียทีคืออะไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ไปขายของที่ตลาดไทยกำลังเดินลูกค้ามาซื้อเนี่ยแค่นี้แบบประมาณ50เมตรจะเดินไปที่รถเดินไม่ได้อ่ะพี่เดินไม่ได้เลยอ่ะคือว่าทำยังไงดีว่าเป็นอะไรเนี่ยต้องเกาะรถเลยเกาะแบบคือมันเหนื่อย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 แบบเดินไม่ได้แบบตัวเราจะแย่แต่มั้งหายากินก็กินก็กินไม่กินได้แต่ว่ามันไม่หายอ่ะตอนนั้นตกใจไหมตกใจดิพี่ทำยังไงดีว่าเดินก็เดินไม่ไหวทำไงก็ต้องค่อยๆต้องนั่งแบบเหนื่อยต้องเอาแบบเอาแอร์ในรถอะเปิดแรงๆให้เจาะเข้าไปในปากให้มันหายใจให้โล่งอะนะแบบมันช่วยอะเหมือนอย่างกับเราต้องปั๊มหัวใจปั๊มแบบให้ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องถึงขนาดนั้นอะหนักๆสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วอะเป็นกลางคืนตีเที่ยงคืนลุกขึ้นไปเคาะประตูนู้นประตูนี้ไม่ไหวแล้วอะต้องโทรศัพท์เข้าหาลูกให้ลูกรีบพาไปหาหมอไปเคาะตะโมกให้เขาพ่นยาเข้าใส่ตะโมกทางอันเนี้ยก็ถึงได้ค่อยช่วยพ่อมากเลยเบื่อด้วยแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่ายาที่ต้องติดตัวตลอดไม่กล้าหาใช่เนี่ยในกระเป๋ามียาตลอดต้องติดตัวตลอดหมอให้มารักษาไงหมอก็ยาแก้หอบหืดให้กินให้มาทานแล้วก็ยาพ่นมาให้มาพ่นเวลาเราเป็นมากจะกินไม่หายก็ต้องพ่นพอพ่นไปมันก็ดีขึ้นถ้าเราเป็นมากๆพ่นไปมันก็ไม่ดีขึ้นจะต้องไปหาหมอไปให้ใช่แล้วต้องเป็นให้หายอยู่อย่างนี้ใช่เป็นให้หายอยู่อย่างเงี้ยหมอให้เราดูแลตัวเองยังไงบ้างครับคือให้เราดูแลตัวเองไม่ให้ไปแบบเจอฝุ่นละอองให้พักผ่อนมากๆให้
แดดเดินอะไรเงี้ยไม่ต้องทำงานหนักอ่ะหลีกเลี่ยงงานหนักไปใช่ให้ออกกำลังกายคุณวรรณาทำการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดตามที่คุณหมอสั่งค่ะแต่ดูเหมือนว่าอาการหอบหืดของคุณวรรณานั้นจะยังไม่บรรเทาเธอจึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยดูแลตัวเธอเองเพิ่มมากขึ้นและเธอก็ได้มาพบกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งเธอนั้นคิดว่าสิ่งนี้เหมาะกับเธอและมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเธอพบกับการแพทย์ทางเลือกนี้ได้อย่างไรและดีต่อเธออย่างที่เธอคิดไว้หรือไม่ไปฟังจากคุณวรรณากันเลยค่ะมันจะได้ไงว่าอย่างกินแล้วจะหายทีแรกก็ลองดูอ่ะพี่ทีแรกก็ไม่รู้ไม่มั่นใจก็ลองดูเอาอ่ะอาจจะมีความหวังใช่เพราะเราหายาทั่วไปแล้วว่าอันนู้นดีอันนี้เนี่ยเราก็ไปกินแล้วมันก็ไม่หายอ่ะนะแล้วก็ลองดูตอนแรกๆทานแรกๆถ่ายแล้วก็พอนั่นๆเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นอ่ะเราไม่เหนื่อยง่ายอ่ะมาพอทานขึ้นมาแล้วนะเราไปทำงานเราก็เหนื่อยแต่ว่าเราพักแล้วเราก็หายก่อนที่ยังไม่กินอ่ะเราทำงานเหนื่อยแต่เราต้องพ่นยาช่วยต้องกินยาหมอช่วยแล้วรู้สึกพอเราใช้ไปเริ่มได้คนเดียวรู้สึกดีก็ดีสิดีใจดีใจที่ร่างกายเพราะว่าเราน่าจะมีความหวังว่าเราน่าจะหายขาดอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยเป็นอาการเป็นยังไงบ้างทำงานหนักได้หรือยังหรือว่าตอนนี้ก็แบบทำงานหนักได้แล้วก็พอเราพักก็หายเหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยเหมือนก่อนเนี้ยก็ดีหอบแบบหายใจไม่ทันหรือว่าไม่มีแหละยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะร่างกายเราดีขึ้นถ่ายปกติมันก็ค่อยชั่วมันก็ไม่เป็นอะไรไม่เหนื่อยง่ายไม่งั้นนั่งพูดอย่างเงี้ยเหนื่อยแหละมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราเห็นผลชัดเจนปวดหลังปวดคอปวดต้นคอเนี่ยช่วงนี้นะเมื่อ2เดือนที่แล้วนะปวดหูต้องให้ลูกกลับจากโรงเรียนกันเนี่ยหลังปวดเรื่อยๆปวดต้นคอปวดหลังปวดหัวลงมาเนี่ยเราต้องให้ลูกบีบคนนู้นนวดคอคนนู้นนี่ขาอะไรเงี้ยต้องให้เขานวดตลอดพอเรากินแล้วไม่ต้องให้เขามานวดเลยดีขึ้นเรื่อยๆมาร่างกายดีขึ้นก็อุ้ยทำงานก็ตัดหญ้าได้ทำได้ถักหญ้าช่วยคนงานได้พอเหนื่อยขึ้นมานั่งพักหายเหนื่อยก็ลงมาทำได้อีกคือเหมือนทำเหมือนปกติตอนที่เราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมาตอนนี้เราก็มีความหวังนะเราจะต้องส่งลูกเราให้เรียนให้จบนะขออายุแค่70จะตายก็ไม่ว่าขอให้ลูกไปถึงใช่ตอนนี้มีความสุขดีมากทางรายการขอขอบคุณคุณวรรณามากๆนะคะที่มาร่วมเล่าประสบการณ์สุขภาพของตนเองเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยจากใจค่ะและขอให้คุณวรรณามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นปราศจากโรคภัยส่งลูกให้ถึงฝั่งและรอดูความสำเร็จของลูกๆได้อย่างที่ตั้งใจนะคะ